ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเมนูความอร่อยที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองในวันนี้คือขนมงาทอดไส้ถั่วเขียวค่ะขั้นตอนแรกใส่ถั่วเขียวตราข้าวทองต้มสุกบนละเอียดลงในกระทะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปตั้งไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มแห้งและจับตัวกันเป็นก้อนพักไว้จนเย็นสนิทจากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายเกลือป่นผงฟูคนผสมเข้าด้วยกันใส่มันเทศนึ่งสุกบดละเอียดนวดผสมให้เข้ากันเติมน้ำอุ่นทีละน้อยค่อยๆนวดให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองนวดอีกครั้งจนส่วนผสมเข้ากันดีช่างแป้งก้อนละประมาณ30กรัมกดให้แบนวางไส้ถั่วเขียวลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมคลุกกับงาขาวตราข้าวทองให้ทั่วนำขนมงาลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งแป้งสุกทั่วดีตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วจัดใส่จานเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะ